เมนูอะไรขายดีสุดเลยอะคะแม่ที่แบบหมดก่อนเขาเลยอะวันนี้ส่วนมากก็ต้มยำปลาอ๋อต้มยำปลาใช่ผัดหมี่ซั่วซูชิปลากรอบอะไรเงี้ยส่วนมากผัดหมี่ซั่วซูชิปลากรอบจะหมดก่อนเขานะคะมีอย่างนี้เท่าไหร่คะแม่อย่างเดียวเนี่ย20บาทนะฮะข้าวบวกตับไผ่20บาทเคยไป20บาทแล้วแม่ขายกับข้าวถุงเท่าไหร่อะคะ30บาทถุงละ30เป็นบางอย่างกับข้าววันละกี่เมนูคะเนี่ยที่ทำบางทีก็10อย่าง8อย่าง9อย่างแล้วแต่แล้วแต่บางทีไปนัดแต่ละนัดไม่เหมือนกันเนี่ยส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ช่องโมมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดข้างไปรษณีย์ค่ะที่พยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะตลาดนี้เป็นตลาดนัดตอนเย็นๆค่ะมีของกินเยอะอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านกับข้าวหรือร้านข้าวแกงค่ะทุกคนซึ่งเขาทำทีละกระมังทีละกระทะใหญ่ๆเลยน่ากินมากๆเลยทำสดๆที่หน้าร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านกับข้าวแม่พิชค่ะโอ้เนี่ยทุกคนกับข้าวเขาทำหลายอย่างนะแต่ตอนนี้เสร็จเท่านี้นะคะกระมังใหญ่ๆกันเลยค่ะทุกคนและที่อยู่ในกระทะนั่นคือเป็นชูชีปลากรอบนะคะอันนี้นะคะเป็นต้มจับฉ่ายค่ะอันนี้เป็นต้มยำปลาค่ะมีไข่ด้วยปลาอะไรคะปลาจีนนี่โอ้โหทุกคนนี่อันนี้เป็นผัดหมี่ซั่วนะคะน่ากินมากๆเลยสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่พิชค่ะนี่แม่พิชก็กำลังปั่นพริกนะทำเมนูอะไรคะแม่ผัดกะเพราไก่ค่ะผัดกะเพราไก่นะนี่ค่ะวันนี้แม่บอกทำหลายเมนูเลยค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้เพิ่งเริ่มทำนะคะเต็มโถเลยทุกคนปั่นพริกกันที่เนี่ยหน้าร้านเลยนะคะขอดูหน่อยจ้ะแม่โอ้นี่เลยบนรถนะทุกคนก็มีถังน้ำมีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมุมเครื่องปรุงนะคะแม่ออกมาตอน5โมงเช้าอ่ะค่ะขายประมาณ6โมงกว่าก็เลิกแล้วค่ะอ๋อ6โมงกว่าก็เลิกแล้วค่ะบางทีก็ไม่ถึงไม่ถึงหมดก่อนก็กลับก่อนใช่นะคะกับข้าววันละกี่เมนูคะเนี่ยที่ทำบางทีก็10อย่าง8อย่าง9อย่างแล้วแต่แล้วแต่บางทีไปนัดแต่ละนัดไม่เหมือนกันเนี่ยบางนัดก็คนก็เงียบเป็นนัดเล็กบางนัดใหญ่ก็ทำเยอะหน่อยเมนูอะไรขายดีสุดเลยอะคะแม่ที่แบบหมดก่อนเขาเลยอะวันนี้ส่วนมากก็ต้มยำปลาต้มยำปลาใช่ผัดหมี่ซั่วซูชิปลากรอบอะไรเงี้ยผัดหมี่ซั่วซูชิปลากรอบจะหมดก่อนเขานะคะคือที่แม่มาขายข้าวแกงนี่คือทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วหรอคะใช่จ้ะอ๋อทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะก็เลยแบบมาสานต่อเมนูกะเพราไก่นะคะเริ่มแรกก็ใส่กระเทียมไปจ้าที่นี่นะคะเขาขายวันเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกคนข้างไปรษณีย์นะคะใส่น้ำมันค่ะนี่บรรเลงเริ่มบรรเลงแล้วนะจ๊ะพริกขายมากี่ปีแล้วจ๊ะแม่แล้วมาปีแล้วอ่ะตั้งแต่ยังไม่มีแฟนเลย40ปีได้ไหมแม่อ๋ออยู่กับพ่อกับแม่ก็แกงแล้วกี่โลนะแม่ไก่10โลค่ะโหผัดทีละ10โลเลยโหสุดยอดเอาเลยเอาไปกินกัน
คือผัดพริกกับกระเทียมให้หอมๆก่อนนะคะพริกก็เป็นพริกสดกับพริกแห้งค่ะทุกคนแม่ใส่ไก่ลงไปค่ะ10โลไก่10โลใส่เกลือต่อไปน้ำตาลเหรออ๋อชูรสโอ้น้ำมันค้างน้ำมันค้างค่ะแม่แล้วลมมันพัดอันนี้อะไรจ๊ะรสดีใส่ลงไปจ้านี่น้ำตาลเลยน้ำตาลนะคะจัดไปหน่อยจัดไปหน่อยซอสภูเขาซอสภูเขาอย่าไปใส่มากกระทะใหญ่มาก10กิโลนี้ได้ประมาณกี่ถุงอะคะแม่ไม่รู้นี่ไม่เคยนับสักทีใช้เวลานานมากผัดเนี่ยอ๋อผัดไก่ใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมแม่ให้ไก่มันสุกใช่ไหมคะใช่กว่าจะสุกเร่งไปเลยโอ๊ดเร่งไปเลยเต็มที่แล้วกะเพราไก่นะคะแม่เขาก็ไปเติมจับฉ่ายนะคะทางด้านโน้นค่ะจับฉ่ายให้เต็มแบบเต็มกำลังเติมให้เต็มอย่างนี้เลยจ้ะแทบล้นนะแม่แทบล้นแล้วค่ะจ้ะมันเป็นอย่างนี้แหละเพิ่มไข่ได้ไหมไข่เ
ไข่ยังไม่ได้ต้มแยกเลยอ่ะมีมันไข่ติดชิ้นทั้งนั้นเลยโอ้มีแบบแยกยังไม่ได้ต้มแยกเลยน้องก็ทำช่องเลยให้เขาถ่ายเขาจะรีวิวร้านให้เอาไหมนะเอาป่ะให้น้องเข้าไปไหมจะกินจะกินไปมีอย่างนี้เท่าไหร่คะแม่อย่างเดียวเนี่ย20บาทฮะข้าวบวกตับไข่20บาทเคยไป20บาทแล้วแม่ขายกับข้าวถุงเท่าไหร่คะ30บาทจ้ะถุงละ30เป็นบางอย่างอ๋อแล้วถ้าราดข้าวโอ้ยน้ำแห้งเหรอมีน้ำแห้งอะไรแห้งน้องก็ชอบกินน้ำแห้งอ๋อจะไม่ได้คะ40นะคะอย่างเดียวแค่แดงเดี๋ยวก็เอาผัดปลาหมึกมือเท่านั้นปลาหมึกเป็นราดข้าวค่ะเป็นผัดกะเพราไก่กับแกงอันนี้ค่ะหิวจะชิมโชว์ค่ะแม่หิวด้วยเรามาดูของเรากันนะคะผัดกะเพราไก่ไก่อะไรนะไก่กับอันนี้ค่ะน้ำไม่ต้องก็ได้เผ็ดแล้วก็นิซูชิปลากรอบสองอย่างอย่างนี้เท่าไหร่คะ30ค่ะ30บาททุกคนได้กันอย่างนี้เลยนะคะได้ข้าวด้วยโอเคค่ะมิชชี่เนาะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะนี่ขอกินเป็นกะเพราไก่ก่อนเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบไก่แบบติดกระดูกนะคะนี่ค่ะทานเลยค่ะอือที่นี่ไม่มีกระดูกอ่ะอร่อยเผ็ดหอมเหมือนที่เราใส่น้ำตาลไปอ่ะคือมันไม่หวานเลยนะทุกคนอร่อยอุ้ยอร่อยป่ะอืมสุดยอดทำไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันอุ้ยความเผ็ดนี่คือขึ้นมาเลยทุกคนชอบอ่ะคือแบบว่าเข้าเครื่องอ่ะเนื้อเยอะนะทำออกมาแบบว่าเข้มข้นเลยค่ะทุกคนแกงปลาค่ะซูชิปลาหวานหวานหอมหอมกรอบกรอบทานเพลินๆเลยค่ะส่วนตัวโมชอบทั้งสองเมนูเลยอร่อยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้ามีร้านไหนเด็ดเป็นร้านกับข้าวร้านอะไรก็แล้วแต่บอกโมมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ
ส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินเชนเนล